สดีค่ะวันนี้หกสหายนะคะหายไปตัวหนึ่งนะคะอ้าวเดี๋ยววันนี้จะให้เขากินหัดกินนะคะเป็นข้าวบดนะคะพอดีแล้ววันนี้ไม่มีข้าวต้มนะคะข้าวบดกับน้ำต้มกระดูกไก่นะคะเดี๋ยวเราจะเจาะนมใส่ลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราให้กินกันนะคะนี่ค่ะลุยเลยลูกลุยลุยลูกลุยนี่ลุยลูกข้างในนี่นี่ก้มลูกล้มก้มลงกินลูกก้มก้มลงลูกก้มต้องขุดบ่อข้างบนสิลูกเออก้มลงไปลูกเออได้ความละทีเนี้ยก้มลงไปสิลูกก้มลงไปนี่ก้มลงมาอ่ะก้มลงมาตามมานี่อ่ะตามมาลูกตามมาตามมาตามมาเออได้ความละเห็นไหมคะกินอย่างมีระเบียบเรียบร้อยเลยนะคะเหลือ6ตัวนะคะหายไปตัวนึงไม่รู้ว่าหายไปไหนนะคะตอนนี้ก็กินนมวันละ2วันละเอ้ยเวลานะคะเวลาละ200ซีซีวันหนึ่งก็400ซีซีนะคะตอนนี้ก็เสริมด้วยข้าวบดกับน้ำซุปนะคะตอนนี้ก็ได้28วันนะคะสำหรับน้องหมานะคะน้องหมาจรที่ได้รับเลี้ยงทั้งแม่แล้วก็ลูกด้วยนะคะพ่อมาในเวลาที่เขากำลังท้องนะคะก็มาใส่อยู่ในสวนหลังบ้านเป็นสวนป่าหลังบ้านนะคะในห้วยก็จะมีน้ำเขาก็จะหากินตัวอะไรต่อตัวอะไรก็เลยเอาเขามาไว้บ้านนะคะอิ่มแล้วเหรอเธอทำไมไม่ลงไปกินข้างล่างล่ะก้มลงไปสิก็สงสารเนาะคนเราถ้าคนเราไม่มีบ้านอยู่ฝนตกฟ้าร้องจะทำยังไงก็นี่ชีวิตเขาก็ลำบากเนาะเป็นหมาก็ลำบากพอแล้วไออิ่มแล้วเหรอเธอจะไปไหนล่ะนี่คนสวยนะคะนี่น้องคนสวยเป็นผู้หญิงคนเดียวนะคะกินเก่งมากนะคะนี่ดูพุงเขาซะก่อนอ่ะกินให้หมดเลยลูกลุยเลยอ่ะเริ่มอิ่มกันแล้วนะคะถ้าอิ่มแล้วเขาก็จะย้ายตัวออกเลยนะคะเอามากินทางนี้ลูกจะได้เอียงเอียงกำมังมาแถบเดียวกันลูกอ่ะทางนี้ลูกอ่ะเอียงลงมาตัวไหนกินเก่งก็ข้าวของบารางพยอมนี่บดไม่ค่อยละเอียดนะคะเพราะเป็นข้าวที่เรากินนะคะไม่ได้ต้มข้าวต้มเดี๋ยวบ่ายนี้ว่าจะต้มข้าวต้มช่วงเย็นเขาจะได้กินแล้วก็จะได้อิ่มท้องนานๆนะคะตอนนี้แม่เขาไม่ค่อยได้ให้กินนมแล้วนะคะก็เดี๋ยวสัก2เดือนก็จะฉีดยาคุมเขานะคะมีหลายคนนะคะบอกว่าทำไมไม่ไปทำหมันเลยฉีดยาคุมอันตรายอันนี้ถ้าเป็นอันตรายเขาคงไม่มียาคุมสำหรับให้มาฉีดสุนัขหรอกนะคะอันนี้ก็มือยาวลงไปลูกอันนี้ก็ก่อนจะเลี้ยงสุนัขก็เรียกว่าคิดมาดีแล้วนะคะต้องศึกษาก่อนทั้งหมาทั้งแมวทั้งสัตว์เลี้ยงต่างๆนะคะนี่จะตัวหัวดำนี่นะคะยังไม่มีชื่อเลยนะคะน้องๆตอนนี้ตัวนี้มาก่อนนี่ไม่ค่อยกินนะคะนี่ได้กินน้ำซุปข้าวกินเก่งมากนี่กินนี่เลยลูกไม่ต้องไปเลี้ยข้างล่างเก็บกินข้าวจะได้อยู่ท้องตอนนี้เนื้อเริ่มใสเริ่มอ้วนนะคะเริ่มสวยขึ้นมานะคะหลังจากที่แม่เขาไม่มีนมพอให้กิน
โอ้โหเห็นแล้วสงสารเลยไอ้มองเล็กมาเร็วมองมาต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 าเรียกหมาไม่ตีไม่โม่นะคะเรียกแบบนี้หมาจะได้ยินมาจนชินเวลาเราเรียกก็จะมาถ้าเกิดว่าใครมาตีลูกหมาหรือว่าโม่ลูกหมาหมาจะไม่ไปนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคการเลี้ยงหมาไม่ให้คุ้นเคยกับคนข้างนอกนะคะแอบไปตะตะหนีไปตะวังแล้วกินอิ่มแล้วหนีไปเลยวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเลี้ยงน้องหมาเล็กนะคะเป็นลูกหมาจรนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านลายของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะนี่น้องคนสวยนะคะ